ที่โรงเรียนวัดเสมียนนารีเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นจุดรวมพลปล่อยแถวหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำสองฝั่งริมถนนวิภาวดีรังสิตอันเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนโดยฝั่งขาออกค่ะเริ่มตั้งแต่ร้านอาหารซอยวิภาวดีรังสิต17ถึงวัดเสมียนนารีระยะทาง1,450 เมตรและฝั่งขาเข้าค่ะจากซอยวิภาวดีรังสิต34ถึงซอยวิภาวดีรังสิต42ระยะทาง1,450 เมตรส่วนที่คลองเปรมประชากรค่ะเริ่มตั้งแต่ชุมชนประชาร่วมใจ1ถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงจุดตัดถนนงามวงวานระยะทาง800เมตรค่ะโดยขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดจนแนวคูคลองค่ะเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นและจัดระเบียบสายไฟฟ้าด้วยนะคะสายโทรศัพท์พวกความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรทั้งบนถนนและทางเท้ารวมถึงกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ชุมชนสวนผักและชุมชนเคหสถานเจริญชัยอาทิเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านผู้สูงอายุและบริการตัดผมฟรีกิจกรรมโครงหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจครั้งนี้ค่ะมีขึ้นระหว่างวันที่12มีนาคมถึง5เมษายนค่ะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนบึงมักกะสันคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรด้วยค่ะ